อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับงานโชว์ Crazy Hot ของน้องลิซ่านะคะเห็นคุณแอนเดรียไดเซนเบิร์กค่ะผู้จัดการทั่วไปของคาบาเร่ Crazy Hot ในปารีสที่น้องลิซ่าจะไปขึ้นแสดงในวันที่ 28-30 กันยายนที่จะถึงนี้เธอออกมาให้สัมภาษณ์กับแอลปารีสด้วยนะคะบอกว่าน้องลิซ่าค่ะเป็นแฟนตัวยงของที่นั่นในช่วงที่เธออยู่ที่ปารีสเนี่ยพวกเขาค่ะทำทุกอย่างร่วมกันอย่างลับๆนะคะแล้วก็มีหลายครั้งค่ะที่น้องลิซ่ามักจะแวะมาหาพวกเขาที่ด้านหลังเวทีหลังจากที่การแสดงจบน้องลิซ่าเนี่ยคือมาฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะแล้วก็เธอทำมันได้ดีแบบสุดๆมีแนวคิดเกี่ยวกับโชว์ค่ะก็คืออยากจะให้เธอเนี่ยสวมบทบาทเป็นนักเต้นครีซี่นะแบบ A ถึง Z ตั้งแต่ต้นจนจบการแสดงกันเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นความปรารถนาของน้องนะคะที่น่าสนใจมากๆได้มีการเลือกโชว์เอาไว้หลายแบบมากเลยค่ะโดยคุณแอนเดรียเนี่ยก็กล่าวว่า Crazy Horse นะคะกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอิสระมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็สบายใจกับตัวเองค่ะซึ่งน้องลิซ่าก็ได้แสดงออกให้เห็นนะคะว่าเธอนั้นมีสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนซึ่งในวันที่ 28-30 กันยายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการแสดงถึง5โชว์ด้วยกันในโชว์ที่ชื่อว่า Totally Crazy น้องลิซ่าจะสวมชุดสูทแบบรัดรูปแล้วก็มีส่วนร่วมกันกับคณะโชว์นะคะส่วนที่เธอจะแสดงแบบเดี่ยวเนี่ยก็จะมีอีก 2-3 การแสดงเช่นในโชว์ที่ชื่อว่า But I Am A Good Girl แล้วก็มี Crisis What Crisis เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เรียกว่ามาสปอยหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะเป็นการแสดงของน้องลิซ่าแบบมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มเนาะแถมช่วงวันที่เธอจะขึ้นแสดงค่ะก็เรียกว่าตรงกันกับช่วงปารีสแฟชั่นวีคอีกด้วยนะคะงานนี้ค่ะปารีสต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะคะอาแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเห็นคุณผู้จัดการเนาะเขามาสปอยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า